าเฟ่นะคะก็เป็นร้านชาเขียวที่เขาบอกว่าเป็นแบบชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่นชื่อรินคือไม่รู้ออกชื่อถูกหรือผิดนะแต่เขาแบบทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยอะเป็นแบบมัทฉะเป็นอะไรอย่างงี้มีให้เลือกแล้วเขาก็บอกว่ามีกาแฟด้วยมีขนมด้วยก็เดี๋ยวลองไปชิมดูคือเราเป็นมัทฉะเลเวอร์เนาะก็อยากรู้ว่ามันจะสไตล์มันจะญี่ปุ่นจริงๆหรือเปล่าก็ไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะร้านลินโอเคเข้าไปกันจ้าที่สั่งเนี่ยก็ได้มาแล้วก็คือร้านน่ะเขาไม่ได้ใหญ่มากแต่มี2ชั้นนะเราขึ้นมานั่งชั้น2ก็คือเขามีชาเขียวให้เลือกหลายตัวเหมือนกันมีแบบเป็นเบรนด์ที่แบบผสมหลายสายพันธุ์กับแบบที่เป็นซิงเกิลนะเราก็เลือกแบบที่มันเป็นเบรนด์มากแล้วก็ให้เขาแนะนำว่าเราชอบเป็นคนชอบมัทฉะเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำตัวโคชินมัทฉะทีเนี้ยพอเลือกตัวสายพันธุ์แล้วอ่ะเขาก็มีให้เลือกว่าจะเอาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่เป็นมอตโตลาเต้ก็คือถ้าเป็นลาเต้ธรรมดามันก็คือมัทฉะนมเนาะแต่เป็นมอตโตก็คือมันจะเข้มขึ้นมาอีกคือเขาจะเพิ่มผงชาขึ้นมาอีก2กรัมก็เลยมันก็จะแพงขึ้นมอตโตลาเต้อ่ะโคชิมอตโตลาเต้มัน220บาทแล้วก็สั่งชีสเค้กเขามาด้วยเดี๋ยวมาชิมกันก็คือชาไม่ขมแล้วเขาก็ทำไม่หวานมากคือเราอะสั่งหวานน้อยไปอีกคือเขาแบบปกติร้านเขาอะทำไม่หวานอยู่แล้วแต่ปกติเราไม่กินหวานเลยไงก็เลยแบบขอหวานน้อยลงก็เลยใส่แซรัปประมาณ5มิลลิลิตรอะไรอย่างนี้ก็ถามว่ารสชาติคือมันไม่ได้เข้มมากขนาดนั้นคือปกติเราชอบกินชาเขียวเข้มๆเนาะคืออันเนี้ยไม่ได้เข้มมากมีความละมุนมีความแบบหอมมัทฉะก็คือเขาทำรสชาติมาค่อนข้างกำลังดีคือใครที่แบบไม่ชอบกินขมอ่ะก็คือกินได้นะไม่ขมมากรสชาติกำลังดีเดี๋ยวชิมชีสเค้กก่อนชีสเค้กอร่อยเนื้อชีสแน่นหอมแล้วเขาเหมือนไปเบิร์นข้างบนเพิ่มอ่ะมันเลยมีกลิ่นเบิร์นนิดนึงแปลกดีปกติมันไม่มีการเบิร์นอันนี้เพิ่งเคยเห็นที่เขามาเบิร์นเพิ่มอ่ะก็มีความหอมเบิร์นนิดนึงแล้วก็ชีสเข้มข้นอร่อยโอเคค่ะก็ตอนนี้กินร้านลินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทั้งหมดที่จ่ายไปก็คือ370บาทก็คือชาเขียวเราอ่ะมา220แล้วก็แฟ
น่าจะไม่ถึง170ประมาณแล้วก็อีกอันนึงก็คือน่าจะเป็นค่าฉีดเคสสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าตัวชาเขียวราคาสูงไปนิดนึงคือมันไม่ได้ว้าวขนาดแบบกับราคา220รู้สึกว่าสูงไปหน่อยคือถามว่าอร่อยมั้ยคืออร่อยแต่มันแบบไม่ได้แบบอุ้ยว้าวอะไรอย่างงี้คือเคยกินที่อร่อยกว่าเนี้ยก็แต่ว่าถ้าแบบมาแต่เป็นเพราะเรากินชาเขียวนมเนื่องมังกินลาเต้มาเลยแบบไม่ได้เข้มจัดอาจจะเลือกผิดเองแต่อยากกินลาเต้ไม่เป็นไรก็ถ้าใครแวะมาแถวเนี้ยก็คือมาชิมได้นะคือจริงๆเขามีหลายแบบมีหลายชาเขียวหลายแบบให้เราเลือกแล้วก็เขาแนะนำดีว่าแบบก็ถามสไตล์เราชอบแบบไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็มีกาแฟมีขนมอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศข้างในเนี่ยก็คือดูอ๋อเขาก็จัดให้มาดูสไตล์ญี่ปุ่นมีโต๊ะญี่ปุ่นมีอะไรเงี้ยแล้วก็เขามีพวกที่ชงชาขายก็เป็นแบบชาเซนแล้วก็ถ้วยแบบเอาไว้ตีชาอะไรเงี้ยก็ใครสนใจก็แวะมาได้คือจริงๆอ่ะนี่คืองงมากคือจริงๆอ่ะร้านอยู่ข้างๆร้านแคมปัสคอฟฟี่ซึ่งเมื่อวานเราเพิ่งมาแคมปัสคอฟฟี่แต่เราไม่ได้เดินเลยไปเราเลยไม่เจอร้านนี้คืออันเนี้ยคือเพิ่งอยู่ดีก็เพิ่งแบบบันเจิดขึ้นมาว่าจะมากินเพราะว่ามีพี่แนะนำมาเพิ่งแนะนำมาเมื่อเช้าว่าแบบให้มาลองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคมาปรากฏว่ามันคือร้านที่อยู่ข้างๆกับแคมปัสที่เราเพิ่งมาเมื่อวานนี่นาอะไรอย่างงี้โอเคก็งั้นถ้าใครมาเดินแถวเนี้ยแถวย่านเมืองเก่าภูเก็ตอ่ะมันอยู่คือแถวเนี้ยคาเฟ่เยอะจริงๆอ่ะเข้าร้านไหนก็คิดว่ามันก็คงอร่อยหมดแหละใครมาก็แวะมาได้นะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าร้านถัดไปที่เราจะพาไปกินเนี่ยไปไหนนะคะไปกันเลยค่ะ